สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังเล่าให้ฟังวันนี้ก็เราก็ยังอยู่กับขุนพันธ์เดอะซีรีส์นะครับผมในคลิปที่3นะครับผมเห็นแล้วผมค่อนข้างดีใจนะที่ทุกคนรู้สึกสนุกคือตอนที่ผมหาข้อมูลเรื่องเสือเรื่องการเล่าประวัติเรื่องเสือแต่ละท่านเนี่ยนะฮะเข้มข้นมากมีทั้งเรื่องราวที่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ในปัจจุบันนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสือคนนี้ทำอย่างนี้อย่างนั้นได้จริงๆแล้วเนี่ยบุคคลนี้คือเสือจริงๆไหมหรือเป็นเสือคนละคนยังมีข้อมูลที่ถกเถียงกันมากและยังไม่สรุปอยู่อีกเยอะแยะมากมายและเสืออีกหนึ่งคนนะครับผมที่ผมจะมาบอกเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยเป็นหนึ่งในสองเสือนะครับผมที่ปรากฏตัวอยู่ในภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์ภาคที่3นะครับผมซึ่งเสือคนนี้เนี่ยยังถือเป็น1ใน4เสือแห่งเมืองสุพรรณเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไปฟังประวัติของเสือคนนี้กันครับเสือมเหสวนในภาพยนตร์นะครับผมเสือมเหสวนจะรับบทโดยมาริโอเมาเลอร์นะครับซึ่งในหนังเนี่ยก็จะตีความเสือมเหสวนในรูปแบบของหนุ่มหล่อสุภาพและมีทักษะในการปลอมตัวรวดเร็วว่องไวและยังขึ้นชื่อในเรื่องวิชาอาคมโดยเฉพาะเรื่องวิชาแคล้วคลาดซึ่งในหนังนะครับผมเราจะได้เห็นว่าเสือมเหสวนเนี่ยมีวิชาที่สามารถเบี่ยงวิถีกระสุนได้ส่วนในเรื่องจริงนั้นเนี่ยเสือมเหสวนมีชื่อจริงว่านายสวนเพรีวงนายสวนเกิดที่เขตต่อระหว่างอ่างทองและสุพรรณบุรีนะครับในบริเวณตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองและตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนายสวนเป็นบุตรของนายฉัตรและนางตลับเพรีวงมีพี่น้องทั้งหมด3คนนะครับผมและเขาถือเป็นน้องคนสุดท้องแรกเริ่มเดิมทีนะครับนายสวนก็เป็นเพียงชายหนุ่มบ้านนอกธรรมดานะครับผมเขาก็ได้รับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมายเมื่อตอนอายุได้20ปีปลดประจำการในเวลาต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยนายสวนก็ได้กลับมาอยู่กับพ่อและแม่ที่บ้านเกิดแต่ทว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตก็ได้มาถึงเมื่อค่ำวันนึงมีคนบุกเข้ามาที่บ้านและได้ลงมือสังหารนายฉัตรผู้เป็นพ่อของนายสวนต่อหน้าต่อตาเขาแถมคนที่ว่าเนี่ยยังไม่ใช่โจรร้ายที่ไหนนะครับผมแต่เป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองซึ่งมีตำแหน่งเป็นกำนันและณตอนนั้นนะครับผมพ่อของนายสวนเนี่ยก็มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านเช่นกันในช่วงจังหวะที่กำลังเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับนายสวนมีความคิดที่จะเอาคืนล้างแค้นให้พ่อเขาณตอนนั้นเลยนะครับผมแต่ถ้าว่าคนเป็นแม่เนี่ยได้ห้ามเขาเอาไว้ขอให้หนีเอาตัวรอดก่อนตัวของเสือมเหสวนนะครับผมเคยบอกเล่าเอาไว้ว่าในตอนนั้นนะครับผมถ้าเขาตัดสินใจสู้ก็คงจะตายแน่ๆนะครับอีกฝ่ายเนี่ยพาคนมาเยอะจนสุดท้ายนะครับนายสวนก็สามารถพาแม่และพี่ๆของเขาเนี่ยเอาชีวิตรอดออกมาได้แต่มันก็ไม่ไหวนะครับที่นายสวนจะถูกใส่ความจากคนที่ฆ่าพ่อเขาว่าตัวเขาเนี่ยคือคนที่ฆ่าพ่อของตัวเองโดยที่ณตอนนั้นนะครับนายสวนไม่สามารถพึ่งกฎหมายได้เลยนะครับเพราะสังคมไทยในตอนนั้นเนี่ยกำนันหรือข้าราชการใหญ่ๆเป็นผู้มีอิทธิพลโดยทั้งหมดอยากจะฆ่าใครก็ฆ่าได้เลยแถมเอาผิดไม่ได้อีกด้วยซึ่งผมขอย้ำนะครับว่าความไม่ชอบธรรมและความเหลื่อมล้ำในสังคมแบบนี้เนี่ยมันเป็นเพียงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตเท่านั้นนะครับจริงๆหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายสวนเร่ร่อนอยู่แถวจังหวัดอุทัยธานีลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงอยู่ระยะเวลานึงเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปในเขตพื้นที่สุพรรณกลัวที่จะถูกเก็บเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยกำนันคู่อรินะครับผมได้เขียนจดหมายท้ารบว่าจะมาเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อแต่ณตอนนั้นนะครับนายสวนก็ทำได้แค่เพียงแกล้งทำเป็นกลัวไม่คิดที่จะสู้กับกำนันโดยที่เขาได้เก็บความแค้นครั้งนี้ไว้ในใจมาโดยตลอดถึงขนาดที่นายสวนเนี่ยเคยบอกกับแม่ตัวเองเอาไว้ว่าภายใน4ปีเขาจะกลับมาแก้แค้นให้พ่อเขาให้ได้จน4ปีต่อมานะครับผมนายสวนจึงได้รวบรวมพรรคพวกที่เคยเป็นทหารด้วยกันได้เข้าร่วมกับชุมชนเสือฝ้ายซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในสมัยนั้นในระยะแรกนะครับผมนายสวนอาศัยอยู่ในชุมชนเสือฝ้ายด้วยความระมัดระวังเพราะเสือฝ้ายนะครับผมไม่ยอมจับปืนเหมือนเสือคนอื่นๆตำแหน่งหน้าที่ของนายสวนที่ได้รับณตอนนั้นก็คือเป็นพลแบกหามนะครับผมคอยขนส่งสัมภาระที่ปล้นได้กลับมาที่ชุม
อยู่มาวันนึงเสือฝ้ายได้ทดสอบให้นายสวนใช้ปืนนะครับซึ่งนายสวนก็ทำได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยเคยเป็นทหารมาก่อนจึงสามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างคล่องแคล่วและหลังจากผ่านการทดสอบเพื่อฝึกฝนจิตใจให้กลายเป็นเสือไม่นานเสือฝ้ายก็อนุญาตให้นายสวนเนี่ยออกไปปล้นกับเสือหมื่นสมุนคนสนิทได้มีข้อแม้อยู่ว่าทรัพย์สินที่ปล้นมาได้เนี่ยจะต้องส่งมอบให้เสือฝ้ายทั้งหมดถือเป็นค่าบูชาครูและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเสือสวนก็ได้ยกให้เสือฝ้ายเป็นอาจารย์และเรียกเสือฝ้ายว่าครูฝ้ายทำให้เสือฝ้ายชอบใจในมารยาทของเสือหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างมากนะครับจนถึงกับตั้งชื่อใหม่ให้เสือสวนว่าเสือมเหสวนเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมักจะชอบห้อยพระมเหสวนในเวลาที่ออกปล้นอยู่เสมอๆและเมื่อเสือมเหสวนนะครับฝึกฝนวิชาอาคมจนมั่นใจในฝีมือของตัวเองแล้วนะครับมันก็ถึงเวลาที่เสือมเหสวนจะออกตามล่าและล้างแค้นให้พ่อของตัวเองซึ่งคู่อาริคนนี้ของเสือมเหสวนก็คือกำนันเริงเสือมเหสวนได้พาพวกไปอีก10คนนะครับเพื่อไปบุกขึ้นเรือนของกำนันเริงให้เหมือนกับในวันที่พ่อเขาถูกฆ่าแต่ตัวของกำนันเริงเองก็มีของดีติดตัวเช่นกันจึงไม่สามารถถูกฆ่าให้ตายได้ง่ายๆเสือมเหสวนเคยบอกเล่าเรื่องราวในวันที่เขาไปบุกฆ่ากำนันเริงเอาไว้ว่ากำนันแกเหนียวมากรุมยิงกว่ากำนันจะตายเกือบชั่วโมงจากนั้นเสือมเหสวนก็ได้ถูกทางการตามล่านะครับแต่ไม่ว่าจะตามจับยังไงก็ไม่สามารถจับเสือมเหสวนได้เพราะในตอนนั้นเนี่ยเสือมเหสวนมีของดีติดตัวมากมายชนิดที่ว่าลูกปืนยังไงก็ไม่สามารถทำอะไรเสือมเหสวนได้แน่ๆจากเรื่องเล่าที่บอกเล่าต่อๆกันมานะครับผมเคยมีคนเห็นเสือมเหสวนเนี่ยถูกยิงแบบจังๆหลายครั้งมากๆนะครับผมแต่เสือมเหสวนก็ไม่เป็นอะไรเพราะยิงไม่เข้าแถมตัวเสือมเหสวนเองเนี่ยเขายังร่ำเรียนวิชาจากหลายสำนักโดยเฉพาะวิชาจากหลวงพ่อลำวัดวังจิกจังหวัดสุพรรณบุรีที่เสือมเหสวนนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมากต่อมาเสือมเหสวนก็ได้แยกตัวออกจากชุมชนเสือฝ้ายนะครับออกมาตั้งชุมชนของตัวเองโดยมีลูกน้องอยู่ประมาณ 40-50 คนนะครับออกปล้นในเขตภาคกลางและใกล้เคียงโดยเฉพาะเขตอ่างทองสุพรรณชัยนาทกาญจนบุรีและสิงห์บุรีตัวปู่มเหสวนนะครับเคยบอกเอาไว้ว่าเมื่อก่อนนะครับเขาเคยถูกขุนพันธ์ไล่ล่าเช่นกันที่จังหวัดชัยนาทแต่ก็หลบหนีมาได้ตลอดผมไม่เคยปะทะกันแบบตรงๆด้วยความที่ณตอนนั้นนะครับผมตัวเสือมเหสวนเนี่ยมีวิชามากนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นจอมโจร5ตำราทางการทำการอย่างไรก็ไม่สามารถจับกุมได้จนในที่สุดก็สืบทราบว่าเสือมเหสวนเนี่ยมีแม่บังเกิดเกล้าที่รักอยู่มากๆจึงได้ใช้วิธีการควบคุมแม่และญาติพี่น้องของเสือมเหสวนทั้งหมดมาไว้ที่กองปราบเพื่อรอการสอบสวนพอเสือมเหสวนทราบข่าวว่าแม่และญาติพี่น้องของเขาเนี่ยถูกตำรวจจับตัวไปและสำนึกได้ว่ามันเป็นพ่อเขานะครับผมที่ทำให้แม่และญาติพี่น้องเนี่ยต้องมาลำบากเขาเลยตัดสินใจที่จะเลิกเป็นโจรและเข้าเจรจากับตำรวจถ้าทางการปล่อยตัวแม่กับญาติของเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเข้ามอบตัวในทันทีซึ่งทางตำรวจนะครับก็ได้ปล่อยตัวแม่ญาติพี่น้องตามที่เสือมเหสวนเรียกร้องแต่ยังมีข้อมูลอีกด้านนะครับที่บอกเล่ากันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางการนะครับจับครอบครัวของเสือมเหสวนเอาไว้เป็นตัวประกันถ้าเสือมเหสวนไม่ยอมมอบตัวเนี่ยทางการจะฆ่าครอบครัวเสือมเหสวนทิ้งทั้งหมดเสือมเหสวนเข้ามอบตัวในอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายธรรมรัตน์โรจนสุนทรผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกับพันตำรวจตรีสวัสดิ์กันเขตผู้กำกับการตำรวจภูธรผู้รับการมอบตัวรวมทั้งยังมีชาวบ้านจำนวนนับร้อยคนพากันมามุงดูเสือมเหสวนตามข้อมูลที่ได้มีบันทึกเอาไว้นะครับผมเขาบอกว่าในระหว่างทางขนย้ายผู้ต้องหานะครับผมเสือมเหสวนเนี่ยได้ขอร้องให้ผู้กำกับเขตยิงเขาให้ตายซะตรงนั้นเพื่อที่จะได้ตัดปัญหาความยุ่งยากทั้งหมดเพราะตัวเขาเองเนี่ยมีโจทย์เยอะนับร้อยรายติดคุกคราวนี้เนี่ยคงไม่มีวันได้ออกมาแน่ๆแต่พันตำรวจตรีสวัสดิ์กันเขตพูดออกมาอย่างจริงใจว่ากูไม่ฆ่ามึงหรอกมึงมันเสือดัง70จังหวัดกูจะเอาไว้ดูเล่นสักคนนึงหลังจากที่นำตัวเสือมเหสวนมาส่งให้สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วทางตำรวจได้ประกาศให้เจ้าทุกข์เข้ามาชี้ตัวแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าไม่มีเจ้าทรัพย์คนใดกล้าระบุว่าเสือมเหสวนนะครับเคยปล้นเขาสักรายเดียวเพราะณตอนนั้นนะครับผมถ้ามาแสดงตัวว่าเป็นโจรเนี่ยก็มีโอกาสที่ลูกน้องของเสือมเหสวนที่ยังลอยนวลอยู่กว่า50คนเนี่ยก็อาจจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ปลอดภัยเป็นได้ซึ่งก็ส่งผลให้พันโทจำรูนบุญสิทธิ์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เสือมเหสวนให้ความเคารพนับถือแนะนำว่าถ้าเสือมเหสวนอยากจะพ้นคดีโดยเร็วมีโทษให้น้อยที่สุดเนี่ยต้องมีโจทย์
อย่างน้อยๆ1รายมาชี้ตัวมิฉะนั้นคดีความก็จะไม่มีวันสิ้นสุดหรือไม่ในกรณีที่ร้ายที่สุดก็คืออาจจะถูกลอบฆ่าอย่างแน่นอนเสือมเหสวนที่ได้ยินแบบนั้นนะครับจึงได้ไปว่าจ้างบุคคลคนนึงในราคา300บาทมาแสดงตัวว่าเป็นโจทย์จนในที่สุดแล้วศาลก็ได้พิพากษาลงโทษจำคุกเสือมเหสวนเป็นเวลา10ปีแต่ด้วยความที่เสือมเหสวนเข้ามามอบตัวและให้การเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินศาลจึงลดโทษลงกึ่งนึงเหลือเพียงจำคุก5ปีหลังจากที่เสือมเหสวนถูกจำคุกอยู่ในคุกบางขวางเสือมเหสวนได้กระทำตนเป็นนักโทษที่ดีเยี่ยมนะครับจึงได้รับการอภัยโทษถูกจำคุกจริงๆแล้วเนี่ยเพียง3ปีเท่านั้นหลังจากที่พ้นโทษนะครับเสือมเหสวนก็ได้บวชเป็นภิกษุและพราหมณ์อยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะสึกออกมาและใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านพักอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาททำไร่มันสำปะหลังและใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างเงียบสงบจนเมื่อปี2557นะครับอดีตเสือมเหสวนหรือปู่สวนเพรีวงเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคชราในเวลา6โมงเช้ากับอีก15นาทีของวันที่16พฤศจิกายนที่โรงพยาบาลหันคาจังหวัดชัยนาทสิริรวมอายุของปู่สวนก็คือ101ปีถือเป็นการปิดตำนานเสือมเหสวนเสือชื่อดังลงในวันนั้นมันยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะครับเป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมว่าจริงๆแล้วอะครับชื่อเสือมเหสวนที่เสือฝ้ายตั้งให้ในสวนเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งตามพระที่เขาห้อยหรือจริงๆแล้วเนี่ยถูกตั้งชื่อตามเสือมเหสวนที่เป็นเจ้าของพระกันแน่นี่ก็คือขุนพันธ์เดอะซีรีส์นะครับผมที่ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมอยากทำมากๆและจากฟีดแบ็กเพื่อนๆก็ดูว่าจะชอบนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมหาข้อมูลของเสือท่านอื่นๆนะครับที่ได้มีโอกาสประมือกับขุนพันธ์มาบอกเล่าให้ทุกคนฟังกันว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเสือคนนั้นเนี่ยมีเรื่องราวหรือประวัติเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องเล่าที่มีการบอกเล่ากันจริงๆว่าได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอดีตเป็นเรื่องราวของเสือที่เคยประมือกับขุนพันธ์ใครชอบไม่ชอบอย่างไรคอนเทนต์แบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมมีเสือคนไหนที่อยากรู้จักเป็นพิเศษไหมลองคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาหาข้อมูลและบอกเล่าแบบนี้ในหนอนเล่าทุกสัปดาห์ก่อนจากกันไปฝากหนึ่งเรื่องครับก็คือภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ควบทับใจหรือที่เหยียดจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ